ท่านพ่อเบาสู้ฟังได้บ่ว่าเป็นหยังจึงมีสัญญาเวียงจันทน์นี่ขึ้นเป็นหยังจึงมีสัญญาเวียงจันทน์นี่ขึ้นถ้าย้อนว่าลาวเฮาบ่เคยเป็นลาวลาวเฮาอยู่ในการซักใหญ่ของชาติอื่นลาวเฮาอยู่ในอิทธิพลของชาติอื่นจึงมีการผิดแย้งกันบ่เข้ากันจักเทื่อเจรจาสงบศึกเท่าใดกาบ่ได้จริงใจใส่กันมีเล่ห์เหลี่ยมมีเล่ห์กลเพราะว่ามีต่างชาตินู่นลั่งอยู่แต่ละฝ่ายความเป็นลาวนี้บ่ได้แสดงออกให้กันเห็นอย่างชัดเจนในเมื่อลบราค่าฟันกันไล่ฟ้าไล่ปีสภาพการโลกยังได้บีบบังคับโดยเฉพาะกำแมนระวาลัทธิช่องลัทธิลัทธิสังคมนิยมกับลัทธิทุนนิยมยังหมักตกอยู่ในสภาพลาวนี่จะต้องได้เข้าเกี่ยวข้องลาวก็เลยกลับกลายเป็นเครื่องมือให้ผู้ที่ว่าญาติแยงอำนาจทางลัทธิจังซั่นลาวจึงต้องได้ฆ่าฟันลันแทงกันในที่สุดแล้วบ่เห็นท่าทีว่าจะหนีพ้นดีก็เลยว่าให้มีการเจรจาระหว่างฝ่ายที่อ้างตัวเองว่าเป็นแนวลาวฮักซานั้นกับฝ่ายพระราชอาณาจักรลาวซึ่งเป็นฝ่ายที่ว่าปกครองประเทศที่มีสิทธิอำนาจที่ได้รับความเป็นเอกราชจากฝรั่งเศสและก็ได้เป็นสมาชิกสหประชาชาติอย่างถาวรแล้วฝ่ายแนวลาวฮักซาก็อ้างตัวเองว่าเป็นฝ่ายฮักซาและก็บ่ยอมรับเอาความจริงใจของพระราชอาณาจักรลาวจักเทื่อเจรจากันแล้วก็ฆ่าฝันรันแทงกันลบลากันแล้วก็ยุดยิงเจรจาแต่ว่าบ่ได้รับผลจักเทื่อต่างฝ่ายก็ต่างทิ้มโทษใส่กันในที่สุดสภาพการโลกก็ถูกยุให้มีการเจรจาเป็นว่าสัญญาปารีสให้สงบศึกระหว่างเวียดนามเหนือเวียดนามใต้จังสันลาวบ่เคยมีศัตรูกันเลยไปเข้ายุ่งเกี่ยวกับสงครามเวียดนามโดยแม้นทางเวียดนามเหนือช่วยใช้กำลังฝ่ายแนวรักษานี้เป็นเครื่องมือเพื่อจะได้อำนาจและใช้ดินแดนของลาวนี้ผ่านเข้าไปทางภาคใต้เวียดนามแต่ว่าสภาพการมันบ่อำนวยที่จะเฮ็ดแนวนั้นต่อไปก็เลยให้มีการเซ็นสัญญาเวียงจันทน์แต่ว่าเซ็นสัญญานั้นแม่นไผอยู่เบื้องหลังพวกเขาในยุคนั้นก็ยังเป็นนักศึกษาอย่างนุ่มน้อยบ่เข้าใจยังมัดฝ่ายแนวรัฐศาสตร์ก็ถือแต่ว่าเอาเจ้าสุภานุวงศ์เป็นบังเฮียงฝ่ายพระราชจักรลาวก็เอาเจ้าสุนทรภูมิมาเป็นบังเฮียงช่องไอ้น้องก็เว้ากันเรื่อยๆว่าช่องไอ้น้องเช่นกันสัญญานี้แม่นถูกต้องตามจิตใจตามความนิยมสมชอบของประชาชนลาวบรรดาชนชาติชนเผ่าแต่เนื้อฮอดใจแม่นมีความปิติยินดีสมชื่นที่สุดเช่นลาวโฮมลาวเห็นลาวว่าจะยุติการสู้รบฆ่าสันลันแทงกันพากันสนับสนุนเพลงของทานคำล่านอกแก้วกะดังก้องสะบัดไปทั่วพื้นแผ่นดินลาวว่าสันติภาพมาแล้วเมื่อดังนั้นเจ้าแก้วอดทรงไม่พอแล้วนี่คักๆแท้ๆแต่ว่า2ปีต่อมาผู้ที่เซ็นสัญญานั้นก็บ่ได้มีบทบาทหยังบัดมีบทบาทละแม่นนู่หักไก่ซ่อนที่เอาลัทธิมาร์กเลนินลัทธิเกี่ยวคอนตีเข้ามาเหยียบย่ำทำลายสัญญาอนุสัญญานี่อยู่ในสัญญาอนุสัญญานี้บ่เคยเว้าถึงลัทธิคอมมิวนิสต์บ่เคยเว้าถึงลัทธิมาร์กเลนินลัทธิที่ว่าเหตุการณ์ปฏิวัติคนล้มระบอบจักรีนาระบอบลาซาระบอบนายทุนระบอบจังสันจังซีบ่เคยมีอยู่ในสัญญาแต่ว่าวันที่2ธันวาคม1975ได้กลับกลายเป็นวันหนึ่งที่ว่าทรยศต่อสัญญาสันติภาพสร้างความถูกต้องต่อน้องซาดอย่างสิ้นเชิงตั้งจากนั้นแล้วละแมน2ปีต่อมาวันที่18กรกฎาคม1977ฟาร์มวันดงกับไก่ซ้อนพรหมวิหารก็เซ็นสัญญากันมอบสิทธิอำนาจพิเศษให้เวียดนามควบคุมลาวเพื่อมาหอบด้านในรูปการสัญญาพิเศษและก็บ่เคยเปิดเผยให้ประชาชนลาวรู้จักว่ามาตราใดที่เป็นผลประโยชน์ให้ลาวมาตราใดเป็นผลประโยชน์ให้เวียดนามแล้วระหว่างสัญญาพิเศษนี้มันไพ่ได้เปรียบไพ่ก็บ่เคยเอามาวิเคราะห์วิจัยหมายความว่าประชาชนลาวถูกค่ายสิทธิอย่างสิ้นเชิงอันนี้พวกเขาจำเป็นจะต้องได้เว้าให้ลูกให้หลานเข้าใจบ่จำเป็นจะปิดบังประวัติศาสตร์ความจริงจะต้องเอามาเล่าให้ประชาชนรู้จักจำเป็นพวกเราจะต้องได้เหตุการณ์ประท้วงคือฟื้นขึ้นมา